พิธีแต่งงานของบ่าวสาวก็ต้องใส่เสื้อฮีชายเสื้อฮีหญิงการไหว้ตอนแต่งงานก็จะมีไหว้แบบธรรมดาทักทายแขกแล้วก็ตอนแนะนำตัวผู้ชายก็จะมีไหว้แบบแนะนำญาติผู้ใหญ่ก็เรียกว่าล้ำไหลไหวเอาเมียอันนี้คือลักษณะเรียกว่าล้ำไหลถ้าเป็นชนชั้นผู้น้อยจะใช้คนทั้งหมด6คนเจ้าบ่าว1เพื่อนเจ้าบ่าวอีกเป็น5เป็น6ถ้าเป็นผู้สาวจะใช้8ถ้าเป็นแบบผู้หญิงก็จะเป็นหมอบกราบขอให้พรกอบพรนั้นใส่หัวหับเสาหัวปัวเสาเก่ารับใส่หัวพยุงใส่ก้าพรที่ให้ถ้าผู้ชายจะคุกเข่าลูกร้านร้านสออามาสอเข่าต้องมาเป็นตับรับตาสอเป็นรูเป็นเต่าเข่าเหลาสอเป็นหนอเป็นกล้าปวงเราเป็นมาเป็นป่านแล้ว